สถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานขนาดนี้ค่ะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากที่2วันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มจำนวนขึ้นไม่ได้เกิดจากฝนตกค่ะแต่ว่าเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากทางฝั่งเหนือของเขื่อนค่ะสภาพปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังจากที่ได้ล่องเรือสำรวจปริมาณน้ำพบว่ามีบ้านเรือนรีสอร์ทที่อยู่ติดกับริมขอบอ่างแก่งกระจานถูกน้ำเอ่อล้นท่วมโดยเฉพาะรีสอร์ทที่อยู่บริเวณริมเขื่อนที่ต้องนำผ้าใบมาปิดกั้นไม่ให้คลื่นที่มาจากการล่องเรือพัดเข้าซ้อเข้าฝั่งค่ะและก็เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่อยู่ภายในขณะที่นางมาลีนกวอนชาวบ้านในพื้นที่ที่มีบ้านและพื้นที่รีสอร์ทอยู่ติดกับเขื่อนแก่งกระจานบอกกับทีมข่าวว่าในช่วงนี้ไม่รู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นค่ะเพราะว่าระดับน้ำก็เริ่มทรงตัวแล้วจากเดิมก็ประมาณ50เมตรที่ขึ้นมาได้แต่ถามว่าตอนนี้ทรงตัวแล้วทรงตัวอยู่กับที่ตอนนี้เรายังต้องเฝ้าระวังอยู่ไม่นะฝนมันจะตกก็ตกไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่เรื่องฝนแสดงว่าเราคุ้นเคยมากกว่านะเราคุ้นเคยกับน้ำภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันนานเท่าไหร่แล้วที่มันไม่ไปสิบห้าปีเมื่อปี46มากกว่านี้มากกว่านี้อีกเป็นเท่านะความสูงของน้ำแสดงว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะในส่วนของภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณกักเก็บที่734ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ103เกินความกักเก็บของอ่างมาประมาณ 3% มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประมาณ 24.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและสามารถระบายออกไปได้ 16.82 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านต่างก็บอกว่าระดับน้ำในวันนี้เริ่มเพิ่มระดับช้าลงและน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าหากผ่านพ้นช่วงมรสุมพัดผ่านประเทศไทยปริมาณน้ำอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าฝนในพื้นที่ไม่ตกมากว่า2วันแล้วค่ะค่ะและแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาในช่วงตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไปอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าในวันที่10ถึงวันที่11เนี่ยค่ะที่คาดว่าจะมีน้ำมวลใหญ่ลงมาที่เขื่อนแก่งกระจานทำให้ต้องมีการเร่งระบายในความเร็วสูงสุดที่250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ